ดิฉันชื่อปิยภัทรคำฟูบุตรมาจากลำปางได้มาเข้าร่วมโครงการเฟสออฟของดร.เซปิงรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าเยอะค่ะดูดีขึ้นจากแผลหัวโยนก็ไม่มีแล้วก็รู้สึกดีมีความสุขค่ะดีใจที่ได้ให้รางวัลกับชีวิตที่ทำงานมาเหนื่อยนะเพื่อนๆก็ทักนะคะว่าไปทำอะไรมาหน้าดูสดใสขึ้นดูเด็กทำแล้วนี่ดร.เขาติดตามผลงานเราตลอดค่ะคอยติดตามห่วงใยไถ่ถามว่าเป็นยังไงที่มีข่าวว่าดร.เขาไม่ได้ดูแลอะไรนั้นไม่เป็นความจริงนะฮะเท่าที่สัมผัสดูนี้ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นค่ะดร.เขาดูแลตลอดค่ะแนะนำตลอดค่ะว่าให้ทานยาใหญ่อะไรยังไงนะคะค่ะส่วนสถานที่ทำการผ่าตัดนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานค่ะสะอาดดูดีปลอดภัยค่ะห้องผ่าตัดก็ได้มาตรฐานแล้วก็หนึ่งกำลังใจนะคะให้ท่านด็อกเตอร์ให้เขาให้ท่านทำงานด้านนี้ค่ะเพราะยังมีผู้หญิงอีกเยอะนะคะที่อยากเข้าร่วมโครงการแบบนี้อยากสวยอะค่ะมาทำที่นี่แล้วปลอดภัยแน่นอนค่ะ